สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่นพาทุกคนมาอยู่ที่คอนโดสุภาลัยมอนเต้แอดเวงเชียงใหม่ค่ะซึ่งห้องชุดที่นุ่นมีพร้อมขายนะคะก็คือเป็นห้องสตูดิโอตกแต่งอย่างสวยงามมากๆเลยขนาดจะอยู่ที่ 32.54 ตารางเมตรค่ะในส่วนของการเดินทางมายังคอนโดสุภาลัยมอนเต้แอดเวงเชียงใหม่นะคะสมมุติว่าเราเริ่มที่ห้างสรรพสินค้าเมย่าให้เราขับรถมาตามถนนหมายเลข11นะคะจากนั้นก็ให้กลับรถที่แยกหนองประทีปค่ะขับมาประมาณ1นาทีก็จะพบกับคอนโดสุภาลัยมอนเต้แอดเวงเชียงใหม่ด้านซ้ายมือค่ะซึ่งจะอยู่ติดกับอาเขตนะคะในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะคอนโดนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้24ชั่วโมงมีโถงรับรองให้อยู่2ชั้นนะคะก็คือชั้น1แล้วก็ชั้น32ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนไว้สำหรับรับจดหมายเข้าออกตึกเป็นระบบคีย์การ์ดแล้วก็มีชั้นไว้สำหรับจอดรถได้ทั้งหมด4ชั้นค่ะนอกจากนี้นะคะชั้น5ก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะคะห้องออกกำลังกายแล้วก็ห้องซาวน่าค่ะและในส่วนของชั้นดาดฟ้านะคะก็ประกอบไปด้วยห้องประชุมห้องสันทนาการแล้วก็โซนพักผ่อนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสวนหย่อมขนาดใหญ่อยู่ด้านสองฝั่งของตัวตึกด้วยค่ะสำหรับห้องชุดห้องนี้นะคะที่นุ่นอยากจะพาทุกคนเข้าชมเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขาอยู่ที่ชั้น6นะคะแล้วก็ระเบียงเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้รับแสงแดดยามบ่ายห้องก็จะเย็นมากกว่าห้องที่หันไปทางทิศตะวันตกค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนไปชมห้องค่ะตามมาเลยนะคะพอเราเดินเข้ามาข้างในห้องชุดนะคะเราก็จะพบกับด้านขวามือของนุ่นอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบดิวอินนะคะจะเน้นคุมโทนสีขาวตัดกับสีดำค่ะในส่วนของชั้นนะคะก็จะเป็นชั้นลอยสีขาวมีที่สำหรับล้างจานให้หนึ่งหลุมแล้วก็มีตู้ไว้สำหรับเก็บของใต้ซิงค์ด้วยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะมีตู้อาบน้ำให้ด้วยซึ่งจะแยกระหว่างโซนปิดแล้วก็โซนแห้งและในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะก็ดูโมเดิร์นเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะในส่วนของมุมนี้ก็คือโต๊ะไว้สำหรับวางทีวีนะคะซึ่งมาจากร้าน The Concept ค่ะในส่วนของโซฟานะคะก็เป็นแบบ2ที่นั่งค่ะซึ่งโซฟาตัวนี้นะคะสามารถแปลงไปเป็นเตียงนอนได้ด้วยค่ะเฟอร์นิเจอร์ในมุมนี้ก็จะเป็นของร้าน The Concept เช่นกันค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ4ประตูนะคะมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่2บานซึ่งตอบโจทย์คุณผู้หญิงมากๆเลยและสำหรับเตียงนอนนะคะจะมีที่เก็บเอกสารตรงนี้ค่ะหรือว่าเก็บของจุกจิกนะคะและขนาดของเตียงก็อยู่ที่ประมาณ6ฟุตค่ะในส่วนของมุมนี้นะคะเชื่อว่าตอบโจทย์แล้วก็เป็นมุมโปรดของใครหลายๆคนเลยเพราะว่ามุมนี้ใช้เป็นมุมสำหรับนั่งทำงานหรือว่านั่งรับประทานอาหารหรือจะนั่งชิลๆชมวิวของวิวอาร์เคดเมืองเชียงใหม่ก็ได้ค่ะชุดห้องนี้มาพร้อมกับแอร์1ตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของระเบียงก็กว้างมากๆเลยสามารถจะจัดเป็นมุมไว้สำหรับนั่งชิลหรือว่าถักเสื้อผ้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนไปชมพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ที่ชั้น5แล้วก็ชั้นลอยค่ะตามนุ่นมานะคะและตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่บนชั้นดาดฟ้าของโครงการค่ะซึ่งก็คืออยู่บนชั้น32นั่นเองค่ะซึ่งชั้นนี้นะคะจะประกอบไปด้วยห้องประชุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีห้องสันทนาการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสวนหย่อมไว้
ให้สำหรับลูกบ้านไว้สำหรับพักผ่อนค่ะและในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆนะคะก็คือชั้น1ก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้24ชั่วโมงเข้าออกตึกเป็นระบบคีย์การ์ดแล้วก็มีโถงรับรองที่ชั้น1แล้วก็มีโซนรับจดหมายด้วยค่ะและสำหรับชั้น5นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องออกกำลังกายห้องซาวน่าแล้วก็สระว่ายน้ำกลางแจ้งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นุ่นพาชมภายในห้องแล้วก็ชมพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางเลิศมากๆเลยใช่ไหมคะก่อนที่นุ่นจะจบวิดีโอนี้นะคะขอสรุปคร่าวๆเลยก็คือการเดินทางไปยังสุภาลัยมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่สมมติว่าเราเริ่มต้นที่ห้างเมย่านะคะขับรถมาตามถนนหมายเลข11ค่ะแล้วพอถึงแยกหนองประทีปนะคะก็ให้กลับรถเข้าสู่ถนนหมายเลข1006ค่ะก็จะพบกับเชียงใหม่อาร์เคดแล้วถัดมาอีกนิดนึงก็จะพบกับคอนโดสุภาลัยมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่ค่ะซึ่งห้องชุดห้องนี้นะคะตั้งอยู่บนชั้น6ขนาดจะอยู่ที่ 32.54 ตารางเมตรเป็นห้องสตูดิโอตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะก็มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยมีให้24ชั่วโมงการเข้าออกตึกเป็นแบบคีย์การ์ดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่จอดรถให้ทั้งหมด4ชั้นแล้วก็มีโซนไว้สำหรับรับจดหมายมีสระว่ายน้ำมีห้องออกกำลังกายแล้วก็มีห้องซาวน่าแยกชายหญิงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชั้นดาดฟ้าไว้สำหรับทำกิจกรรมยามว่างของเราค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหานุ่นได้ตามเบอร์โทรด้านนี้หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกับเราก็ได้ค่ะนุ่นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดซับดีๆจากเรานะคะสำหรับครั้งหน้านุ่นจะพาทุกท่านไปชมวิดีโอไหนนั้นไปชมคอนโดไหนนั้นต้องติดตามค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ